DC นะคะ Document Control นะคะคนควบคุมเอกสารนะคะหรือว่า DC เนี่ยวันๆน่ะเขาทำงานอะไรบ้างนะสวัสดีค่ะมีคนสงสัยกันเยอะนะคะว่าอุ้ยฉันจะไปสมัครงานนะคะในตำแหน่ง Document Control นะคะหรือว่าเจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารนะคะหรือว่าบางที่ก็จะเรียกว่า DC หรือบางที่ก็เรียกว่า DCC นะคะ Document Control นะคะคนควบคุมเอกสารนะคะหรือว่า DC เนี่ยวันๆน่ะเขาทำงานอะไรบ้างนะคะหรือว่ามีหน้าที่อะไรที่ต้องทำบ้างนะคะวันนี้ดิมี5หน้าที่นะคะของ Document Control นะคะหรือว่าเจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารว่าวันๆเนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างนะคะเพื่อให้คุณเนี่ยได้เตรียมพร้อมเวลาไปสมัครงานนะคะว่าจะต้องเจออะไรหรือว่าจะต้องทำอะไรหรือว่าจะต้องมีอะไรที่จะต้องทำในแต่ละวันบ้างนะคะอ่ะไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับดิบอีกเช่นเคยนะคะเจ้าหญิงแห่งวงการ ISO ค่ะฟิงฟิงฟิงเกิดเป็น DC นี่วันๆจะต้องทำอะไรบ้างนะคะพูดยากจังเลยอ่ะเรื่องแรกนะคะที่จะต้องทำก็คือจะต้องมีการศึกษาตัวของข้อกำหนดนะคะแล้วก็ศึกษารูปแบบของเอกสารศึกษาเอกสารต่างๆนะคะที่มันเกี่ยวข้องกับระบบเนี่ยให้ชัดเจนเพราะในฐานะของการเป็น DC เนี่ยคุณจะต้องมีความแม่นยำในการทำระบบเพื่อนส่งเอกสารมาจะต้องรู้ว่าตัวเนี้ยเฮ้ยอันเนี้ยมัน procedureเพื่อนส่งเอกสารมาเฮ้ยอันเนี้ยมัน work instruction เพื่อนส่งเอกสารมาเฮ้ย support document นี่นะประมาณนี้นะคะก็จะต้องรู้ประเภทต่างๆของเอกสารนะคะรู้ว่าองค์กรจะต้องมีเอกสารอะไรบ้างนะคะรู้ว่าตัวนี้เกี่ยวกับข้อกำหนดข้อไหนเฮ้ยทำแบบนี้ไม่ได้ทำแบบนี้ได้นะคะก็เป็นเรื่องที่จะต้องรู้ถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงนะคะตัวนี้ประสบการณ์จะเป็นตัวสอนเราเราก็จะต้องมีประสบการณ์แล้วก็จะต้องหมั่นดูเอกสารที่ผ่านมาในองค์กรสักระยะหนึ่งอ่านหัดอ่านตัว procedure หัดอ่านข้อกำหนดเข้ากลุ่มที่มีเพื่อนๆทำระบบเหมือนกันติดตามเพจดีๆแบบนี้ปิ๊ง okay. yeah. ติดตาม YouTube ดีๆแบบนี้ติ๊งOkay. Yeah. นะคะเราก็สามารถหาความรู้ได้จากพวกสื่อโซเชียลต่างๆนะคะหรือว่าอ่านข้อมูลที่เดิมที่มีมาพูดคุยกับคนต่างๆในองค์กรจะทำให้เรามีความรู้เรื่องของเอกสารมากยิ่งขึ้นนะคะรู้หน้าตารู้รูปแบบรู้วิธีการรู้คำจำกัดความรู้เนื้อหาในเอกสารคนแต่ว่าเอกสารตัวเนี้ยมันคือเอกสารอะไรครับเอกสาร procedure หรอคะท่านเพราะเอกสารตัวนี้นะคะมีชื่อว่า procedure นะคะ procedure เนี่ยคือเอกสารที่เป็นแนวทางปฏิบัติค่ะโอ้ค่ะเป็นความเชื่อมโยงกันหลายๆหน่วยงานนะคะเขาก็จะทำงานร่วมกันค่ะเพื่อบอกว่าการทำงานของหน่วยงานเราเนี่ยมีความสัมพันธ์กันหรือว่ามีการเกี่ยวโยงกันมากน้อยแค่ไหนอย่างไรค่ะและเอกสารตัวนี้หรอครับมันคือเอกสารอะไรครับเอกสารตัวนี้นะคะคือ work instruction ค่ะ work instruction จะใช้บอกว่าเราเนี่ยทำถูกต้องแล้วก็ทำตามขั้นตอนต่างๆเพื่อให้ปฏิบัติงานได้ตามขั้นตอนที่เราวางไว้อย่างนี้นี่เองวางไว้หรือไม่อย่างไรค่ะก็จะเป็นวิธีการทำงานย่อยๆลงไปนะคะคุณนี่เก่งจริงเลยนะครับอ้าวเลขตัวนี้มันคือเอกสารอะไรครับสำหรับเอกสารตัวนี้นะคะน่าจะเป็นผลพวงจากวันที่16เดือนที่แล้วนะคะที่ท่านได้ทุ่มเทการลงทุนไปในจำนวนเงินหลายหมื่นบาทนะคะในการเอาเล่นแร่แปรธาตุกับตัวเลข2หลักถึง3หลักนะคะแล้วก็มีทั้งด้านบนและด้านล่างค่ะซึ่งตัวนี้นะคะถ้าท่านจะทำให้ถูกกฎหมายท่านควรจะถีกทิ้งไปนะคะมึงยังไม่ได้ทำลายเลยเนี่ยเฮ้ยแย่แล้วแย่แล้วเดี๋ยวตำรวจมาข้อที่2ค่ะอันนี้เป็นเมนหลักของการเป็น document control เลยนะคะนั่นก็คือการขอขึ้นทะเบียนมีเอกสารมาใหม่ขึ้นทะเบียนเอกสารมาใหม่แต่ไม่เวิร์กนะคะขอแก้ไข
ขึ้นทะเบียนแก้ไข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 แบบนี้วนๆไปนะคะก็จะเป็นงานหลักเลยนะคะถ้าทำเพิ่งทำระบบก็จะเน้นในเรื่องของการขึ้นทะเบียนแต่ถ้าทำระบบมาแล้วสักระยะหนึ่งเดี๋ยว CB มาตรวจเดี๋ยว Internal Audit มาตรวจเดี๋ยวลูกค้ามาตรวจก็จะเป็นรูทของการแก้ไขไปนะคะซึ่งดิบเอามาไว้ในหมวดเดียวกันเพราะว่าดิบมองว่ามันก็ไม่ต่างกันสักเท่าไหร่หรอกถ้าเป็นเอกสารใหม่ก็ขึ้นทะเบียนถ้าเป็นเอกสารเดิมที่มีอยู่แล้วก็แก้ไขมันจะมีใบที่เราเรียกว่าใบดาเนาะใบดำเนินการขอขึ้นทะเบียนหรือขอดำเนินการด้านเอกสารต่างๆนะคะเสร็จแล้วพอขึ้นทะเบียนปุ๊บก็เอาไปทำใน Master List นะคะก็ถ้า Master List เนี่ยพูดภาษาชาวบ้านก็คือสารบัญที่บอกว่าเอกสารในองค์กรเรามีเอกสารอะไรบ้างนะคะแล้วตอนเนี้ยมันใช้revision หรือวันลำดับของการขอแก้ไขเนี่ยเป็นลำดับที่เท่าไหร่วันที่ขอออกเป็นวันที่เท่าไหร่นะคะแค่นี้วันๆจริงๆจะยากขึ้นทะเบียนเอกสารครบหมดแล้วเยอะแยะมากมายเลยแต่ยังไงเราก็ทำเสร็จแล้วอ่ะเอาไปฉันขึ้นทะเบียนเอกสารให้เธอครบหมดแล้วจ้าอ๋อไม่ใช่ค่ะคือจะให้ขึ้นทะเบียนเอกสารนะคะใหม่ทั้งหมดเลยไอ้ที่เอามาเมื่อสักครู่เนี้ยไม่เอาแล้วนะคะเอาอันนี้ค่ะเอาทำใหม่อีกรอบนึงนะคะอีกรอบนึงค่ะเดี๋ยวคุณช่วยขึ้นทะเบียนเอกสารทั้งหมดนี้ด้วยนะครับไม่รีบค่ะไม่รีบใช้สบายได้เลยครับผมเอาสักอีก1ชั่วโมงนะครับไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวอีก1ชั่วโมงผมเอานะครับขึ้นทะเบียนเสร็จแล้วทำอะไรต่อนะคะก็จะเป็นรูปแบบของการเอาเอกสารไปแจกจ่ายค่ะก็เอาเอกสารเนี่ยไปให้กับหน่วยงานที่เขาจำเป็นต้องใช้เอกสารตัวนี้นะคะการแจกจ่ายเอกสารเนี่ยแล้วแต่องค์กรนะถ้าองค์กรที่มีความไฮเทคขึ้นมานะคะก็จะมีการแจกจ่ายอยู่ในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ไม่เป็นไรนะคะถ้าเป็นองค์กรแบบบ้านๆก็อาจจะเป็นการแจกมือไปเซ็นชื่อนะคะรับเอกสารตัวนี้นะคะแต่ที่สำคัญเนี่ยประเด็นที่สำคัญของการแจกจ่ายเอกสารคือเพื่อนๆในองค์กรทั้งหมดเนี่ยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเอกสารเนี่ยเพื่อนๆที่เกี่ยวข้องกับเอกสารตัวนั้นเนี่ยจะต้องได้รับทราบว่าเฮ้ยเธอมีการเปลี่ยนแปลงเอกสารฉบับนี้แล้วจากเดิมที่เธอใช้ในรีวิชั่นที่0ตอนนี้ทุกคนจะต้องใช้รีวิชั่นที่1แล้วนะจ๊ะดังนั้นนะคะควบคู่กับการแจกจ่ายเอกสารคือการเรียกคืนเรียกเอกสารตัวนั้นคืนมาด้วยนะคะฉบับเก่าอ่ะคืนมาด้วยจะได้ไม่หลงจะได้ไม่ใช้ไม่ผิดจะได้ไม่สับสนจะได้ไม่กบกงอุ๊ยทำไมเอกสารตัวนี้มันมีหลายอันจังเลยนะคะก็จะได้รับทราบและใช้เป็นรีวิชั่นเดียวกันทางองค์กรนั่นเองจ้ะชิ้นงานตัวนี้นี่มันประกอบยังไงนะอ๋อเดี๋ยวผมต้องขอดู work instruction หน่อยตอนนี้เราจะประกอบชิ้นงานตัวนี้เราใช้ work instructionnumber 007 revision 00ประกอบดีกว่าบอสคะตอนนี้มีเอกสาร work instruction นะคะได้ทำการเปลี่ยนแปลง revision เรียบร้อยแล้วค่ะบอสเอา revision นี้ไปใช้นะคะนี่คือ revision 1ค่ะเอาไปใช้นะคะเอาไปนะคะงั้นเราต้องเปลี่ยนวิธีการประกอบตาม work instruction ที่เขากำหนดเพราะเอกสารในองค์กรจะต้องใช้ revision ล่าสุดเท่านั้นฮ่า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 ผมเป็นคนที่แม่นเรื่องเอกสารมากอ๋อ revision 01ทำอย่างนี้เฮ้ยแล้วทำไมประกอบมาชิ้นงานมันไม่เหมือนเดิมล่ะหน้าที่ลำดับต่อไปนะคะของ Document Control คือการจัดเก็บเอกสารค่ะวันๆก็หนีไม่พ้นกับสิ่งพวกนี้ล่ะค่ะก็คือได้เอกสารมาเก็บใส่แฟ้มได้เอกสารมาเก็บใส่แฟ้มได้เอกสารมาเก็บใส่แฟ้มเอาแฟ้มไปใส่ในตู้เสร็จแล้วถ้าเพื่อนๆหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องนะคะมีการต้องการที่จะใช้เอกสารตัวนี้นะคะก็จะมีการหาเอกสารเอาไปจ้าเอาไปเลยจ้ะเธอจ้าแบบนี้นะคะก็เก็บเอาออกเก็บเอาออกเก็บเอาออกวนไป
ีกหนึ่งงานของเรานะคะคือการเอาเอกสารไปเก็บในแฟ้มเพื่อให้สะดวกต่อการค้นหานะคะทีนี้เวลาเราเก็บเอกสารในแฟ้มนะคะเราก็จะต้องมีรูปแบบในการเก็บค่ะขอเก็บตามลูกค้าดีกว่าค่ะเสร็จแล้วเราว่าเธอเก็บเป็นปีดีกว่านะเราแนะนำให้เก็บเป็นปีเก็บตามปีที่เอกสารออกอ่ะเก็บตามปีเหรอก็น่าสนใจดีนะเสร็จแล้วแต่ผมว่านะถ้าจะเก็บเอกสารเนี่ยควรจะเก็บแยกตามโมเดลรุ่นของที่งานมันจะดีกว่านะหาตามโมเดลอีกเหรอ ใครจะเก็บตามอะไรอีกไหมพูดทีเดียวให้เสร็จเลยนะจ๊ะอ่ะสิเอาสิและมาถึงหน้าที่สุดท้ายนะคะของ document control นะคะนั่นก็คือเมื่อเอกสารถูกเอกสารเนี่ยมันจะมีกำหนดอายุในการจัดเก็บเนาะตามความเหมาะสมตามความต้องการตามข้อกำหนดลูกค้าตามกฎหมายตามข้อกำหนดระบบ ISO ตามนู่นตามนี่ตามนู่นตรงนู่นนี่นั่นนะคะทีนี้เมื่อถึงอายุการจัดเก็บเอกสารและสมมติว่าเอกสารตัวนี้กำหนดให้เก็บที่5ปีนะคะเมื่อครบ5ปีปีที่6เนาะมันก็เปลืองที่นะคะหน้าที่ของ Document Control คือควบคุมการทำลายเอกสารค่ะเอกสารทั้งหมดที่องค์กรเรามีใช้แล้วหากขอให้มันจงย่อยสลายไปขอให้มันกลายเป็นเท่าฐานธุลีดาบัดนี้ด้วยเถิดเว องค์กรของเรามันเป็นอะไรไปแล้วเนี่ยค่ะหวังว่าเพื่อนๆคงจะเข้าใจนะคะว่าถ้าเราไปทำงานในส่วนของ Document Control หรือเรามีงานประจำของเราทำอยู่แล้วล่ะแต่ว่ามีคนขอให้มาช่วยดูแล DC อีกขาหนึ่งได้ไหมนะคะหรือเราไปสมัครงานในส่วนของ Document Control มีหน้าที่หรือมีอะไรที่เราจะต้องทำบ้างนะคะลองพิจารณาดูแล้วก็ลองชั่งใจดูว่ามันเป็นตำแหน่งที่มันน่าสนใจมั้ยมันสนุกสนานมั้ยมันอยู่กับเอกสารแล้วมันเป็นจริตของเรามั้ยเราแฮปปี้กับการอยู่กับเอกสารมั้ยเราแฮปปี้กับความละเอียดรอบคอบที่ต้องทำไหมนะคะก็เพื่อนๆก็จะเป็นคนที่ตอบได้ดีในจุดๆนี้นะคะแล้วถ้าคนอื่นเห็นว่าเฮ้ยทำไม่ครบนี่นาดิพูดมาไม่ครบนะคะอย่านิ่งนอนใจนะคะเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ได้ด้านล่างเลยค่ะว่าเฮ้ยมันมีหน้าที่นี้อีกนะของ Document Control ในบริษัทเรานะคะเราก็จะได้มีความรู้เพิ่มมากขึ้นค่ะได้เห็นหลายๆมุมมองได้เห็นหลายๆโอกาสนะคะดังนั้นอย่าลืมถ้ารู้ดีคอมเมนต์ไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสำหรับในส่วนของ Document Control Happy มีความสุขกับการทำระบบ ISO นะคะมีความสุขกับการเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารของคุณนะคะดิบเอาใจช่วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะอย่าลืมกดติดตามนี้นะคะและถ้าอยากดูเพิ่มนี้จ้าตอนอื่นๆอื่นๆนะคะเลือกดูได้ตามความเหมาะสมเลยรับรองสนุกทุกตอนแล้วก็แทรกไปด้วยความรู้ทุกตอนเลยค่ะวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะ